การทำหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและประปาบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะก็ถูกมองว่ามีมาตรฐานที่แตกต่างกันระหว่างการพิจารณาคดีของรัฐบาลพักเพื่อไทยที่ดูเร่งรีบร้อนรนในขณะที่คดีของพักประชาธิปัตย์กลับตรงกันข้ามจนบางคดีนั้นจะหมดอายุความในปีนี้แล้วติดตามจากรายงานค่ะ ระยะ21วันที่ปปชใช้เวลาในการไตส่สวนข้อกล่าวหาหนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จนทําให้มีการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวแล้วเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่27กุมภาพันธ์รวดเร็วปานสายฟ้าเมื่อเทียบกับ5ปีที่ปปชใช้ในการสอบคดรีระบายข้าวรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ ทั้งที่นายไพโรธอิสระเสลิพงเดได้ร้องต่อปปชตั้งแต่วันที่8มิถุนายน2552ซึ่งปปชโดยนายวิชามหาคุณอ้างเหตุที่ลาาช้าว่าเป็นเพราะน้ำท่วมใหญ่ปี2554ทำให้หน่วยงานต่างๆส่งเอกสารไปให้ปปชไม่ได้รวมถึงกรณีม็อบประชาธิปที่ปัดปิดหน่วยราชการตามแผนชัดดาวกรุงเทพ เป็นสาเหตุที่ทําให้การสอบสวนคดีทุจริตรัฐบาลพักประชาธิปัตย์ไปไม่ถึงไหนแต่เหตุที่การพิจารณาคดีโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วเพราะเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเอกสารหลักฐานอย่างอยู่ครบ หากเปรยียบเทียบ2กรณีที่ใกล้เคียงกันจะเห็นได้ว่ามีความแตกต่างในระยะเวลาการพิจารณาอย่างชัดเจนโดยกรณีโครงการรับจำนำข้าวมีความรีบเร่งรีบร้อนในการไต่สวนและชี้มูลความผิดให้เป็นไปในลักษณะที่จะทำให้ถูกสังคมกล่าวหาได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ประสงค์ล้มล้างรัฐบาล ขณะที่การฟ้องร้องกรณีที่ใกล้เคียงกันตั้งแต่ปี2552ปปชกลับอ้างเหตุการณ์น้ำท่วมซึ่งเกิดภายหลังการฟ้องร้องถึง2ปีมาเป็นเหตุผลในการบอกกับสังคมว่าเป็นสาเหตุทำให้การพิจารณาคดีการระบายข้าวในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ลาช้าย้อนอดีตไปเมื่อปี2540หลังวิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่แตก มีการนำทรัพย์สินขององค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินหรือปรสซึ่งขายสินเชื่อที่อยู่อาศัย56สถาบันการเงินที่ถูกปิดกิจการมูลค่า851,000ล้านบาทไปประมูลขายเพียง190,000ล้านบาทในสมัยรัฐบาลนายชลนลีกภัยซึ่งปปชได้รับไปพิจารณายังเหลืออีกหนึ่งำนวนที่กล่าวหาคณะกรรมาการปรส ในการขายทรัพย์สินให้กองทุนรวมเอเชียคอฟฟีซึ่งอยู่ระหว่างการเชิญผู้ถูกกล่าวหามารับทราบและชี้แจงข้อกล่าวหาซึ่งจะสิ้นสุดอายุความวันที่30พฤศจิกายนโดยปปชยอมรับว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักการเมือง หากจะย้อนกลับไปดูคดีความที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและนายสุเทพทือกสุบานถูกร้องเรียนไม่ว่าจะเป็นคดีสลายการชุมนุมปี53าทุจริตสร้างโรงพัก396แห่งผลประโยชน์ทับซ้อนน้ำมันป่ามสองจัดเก็บเงินสงเคราะห์สุนยางติดดาวเทียมปล่อยข่าวซื้อไทยคมและอีกหลายเรื่อง ที่ร้องเรียนไปยังปปชในพร้อมพงษ์นพลิตโฆษกพักเพื่อไทยยืนยันว่ายังไม่มีการนำมาพิจารณาสักเรื่องเดียวพฤติกรรมของปปชจึงเป็นบทพิสูจน์ถึงเจตนาที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรดูรีบร้อนเร่งรัดส่วนคดีที่เกี่ยวข้องกับนายอภิสิทธิ์เวชชีวะและพรรคประชาธิปัตย์กลับดูยืดเยื้อ ทีมข่าว DNN รายงาน